เมื่อความฝันความลำบากทำให้เด็กคนหนึ่งต้องสู้ชีวิตผ่านความพยายามความอดทนเติบโตเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นได้มีแรงกำหมัดเพื่อต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆถึงแม้จะเป็นแค่หมัดเล็กๆแต่สองมือเล็กๆของเด็กคนนี้ที่กำลังกำความฝันที่ยิ่งใหญ่อยู่ถ้าผมเจ็บตัวปวดตัวแป๊บเดียวก็หายครับแต่ถ้าทุกคนปวดท้องเพราะไม่มีอะไรกินผมคงเจ็บที่ใจมากกว่าครับนี่สวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อน้องบาทอายุ11ขวบมาจากจังหวัดสงขลาครับโอ้ย11ปีเหรอลูกครับสูงเท่าไหร่คะเนี่ย110ครับสูง110อันนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ไหมฮะต่ำกว่า ต่ำกว่าเกณฑ์ตัวนิดเดียวลูกมากับใครคะลูกวันนี้มากับแม่และก็ยายและก็น้องและก็น้าครับโอ้เดินทางมายังไงลูกมากับรถไฟครับมารถไฟเหรอครับโถมากันทั้งครอบครัวเลยแล้วที่บ้านทำงานอะไรกันครับแม่และยายกรีดยางครับแล้วหนูช่วยทางบ้านทำอะไรคะเวลาผมว่างผมก็จะช่วยแม่ล้างจานหรือเวลาวันเสาร์อาทิตย์ผมก็จะเก็บยางกับแม่และยายครับแล้วหนูช่วยเหลือครอบครัวทางอื่นอีกไหมลูกผมชกมวยครับและเอาเงินให้แม่ครับตอนนี้ผมอาศัยอยู่กับแม่น้องและยายครับส่วนคุณพ่อของผมโดนคดีอยู่ในเรือนจำครับแม่ของผมรับจ้างกรีดยางครับรายได้วันละ300ครับรายได้วันละ300ไม่เพียงพอครับเพราะรายจ่ายมากกว่ารายรับครับรายจ่ายในครอบครัวค่อนข้างมากค่ะในจะต้องส่งให้น้องบัสไปโรงเรียนกับน้องชายแล้วเสียค่าน้ำค่าไฟรวมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต้องใช้แบบถูๆไทยๆให้ผ่านไปในแต่ละวันค่ะตอนนี้ผมรู้ว่าที่บ้านลำบากวันเสาร์อาทิตย์ผมก็จะช่วยแม่เก็บยางช่วยได้แบ่งเบาภาระคุณแม่ได้ครับเวลาผมไปเก็บยางพอได้ค่าขนมมาบ้างครับนอกจากผมช่วยแม่เก็บยางผมก็จะชกมวยเพื่อหาเงินมาให้แม่ครับตอนนี้ผมเป็นนักมวยเด็กรุ่นเล็กผมเริ่มซ้อมมวยกับน้องชายตั้งแต่ตอนที่พ่อผมเดินคดีครับเวลาผมซ้อมมวยผมก็จะวิ่งเช้าเย็นและตอนเย็นผมก็จะวิ่งเข้าค่ายเพื่อจะไปโดดกระโดดเชือกและเตะกระสอบทรายเลี้ยงกล้ามหน้าท้องที่ผมต้องออกกำลังกายเพราะผมก็จะได้กำลังและได้ฟิตซ้อมอยู่ตลอดเวลาผมก็จะพร้อมขึ้นเวทีครับทุกครั้งที่ผมขึ้นเวทีผมรู้สึกว่าผมต้องสู้เพื่อแม่ครับผมไม่มีวันยอมแพ้ครับผมกลัวครอบครัวลำบากมากกว่าครับจริงๆแล้วแม่ก็ไม่อยากให้น้องไปต่อยมวยหรอกค่ะเพราะความรู้สึกของคนเป็นแม่รู้ว่ามันเจ็บเหนื่อยขนาดไหนที่ลูกไปซ้อมไปต่อยมวยทุกครั้งที่น้องขึ้นชกแม่รู้สึกกลัวค่ะกลัวน้องจะเจ็บใจสั่นกลัวอกของคนเป็นแม่ตอนที่ลูกอยู่บนเวทีคือกลัวไปหมดค่ะแม่เคยถามน้องว่าเจ็บไหมน้องเขาจะบอกแม่ว่าไม่เคยเจ็บค่ะแต่แม่รู้ว่าน้องต้องเจ็บการต่อยมวยคือรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเจ็บแต่น้องก็จะไม่เคยบอกว่าเจ็บโดยที่บางครั้งแม่ก็ขอบอกว่าให้หยุดการต่อยมวยคือแม่สงสารน้องแต่น้องไม่หยุดค่ะน้องก็บอกว่าอย่างน้อยน้องก็คือจะช่วยแบ่งเบาภาระแม่เขาอยากจะซ้อมเขาอยากจะต่อยเขาอยากจะทำฮานช่วยเหลือพ่อแม่อีกแรงค่ะผมชกมวยมาเพื่อหาเงินมาให้แม่และเลี้ยงดูแม่ครับและน้องชายครับเงินที่ผมได้มาผมก็ให้แม่และอีกส่วนผมก็เก็บไว้ใส่กระปุกและผมก็จะเอามาซ่อมแซมบ้านครับที่ผมอยากฝึกร้องเพลงเพราะผมอยากได้เข้าไปประกวดและได้เข้ารอบเพื่อหาเงินมาให้แม่ได้อีกทางนึงครับส่วนเวลาที่ผมฝึกร้องเพลงผมก็ฝึกร้องเพลงตอนที่ผมวิ่งและตอนที่ผมพักเหนื่อยผมก็จะฝึกร้องเพลงครับที่ผมมารายการไมค์ทองคำเด็กเพราะผมชอบในเสียงเพลงลูกทุ่งครับและอีกอย่างเปลี่ยนจากการกำมือเป็นกำไม้บางทีก็อาจจะลุ้นก็ได้นะครับ
แล้วหนูชอบนักมวยคนไหนเป็นพิเศษลูกพี่บัวขาวครับเหรอทำไมถึงชอบพี่บัวขาวลูกเพราะพี่บัวขาวเก่งครับเก่งเนาะเก่งด้วยแล้วก็นิสัยดีด้วยเป็นธรรมชาติเห็นไหมแล้วร้องเพลงลูกใครสอนผมร้องเองครับเหรอฝึกร้องยังไงอ่ะลูกตอนที่ผมอยู่โรงเรียนผมร้องเพลงทุกวันครับและคุณครูเห็นคุณครูก็เลยพาผมไปแข่งวิชาการครับฝึกมวยไปนี่ร้องไปด้วยไหมร้องไปด้วยครับแบบวิ่งเขาเรียกอะไรฟุตเวิร์กเหรอฮะป๋าวิ่งออกกำลังกายออกกำลังกายอย่างเงี้ยหนูก็ร้องไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอลูกเวลาซ้อมมวยผมก็ร้องครับโอ้ยอย่างนี้ดีนะมันจะทำให้ปอดเราขยายดีมากเลยไหนลองสิลูกลองนี่ลองสมมติว่าวิ่งแล้วร้องด้วยสิแล้ววันนี้ก็ร้องอย่างนี้วันนี้จะร้องเพลงแจ๋วจ๋าใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวร้องด้วยวิ่งด้วยนะลูกนะได้ไหมไม่ได้ครับเอาประกวดก่อนแต๋วจ๋าใช่ไหมครับครับผมเชิญครับตอนนี้ผมอยากบอกกับแม่ว่าผมจะตั้งใจร้องเพลงให้เต็มที่เหมือนกับที่ผมขึ้นเวทีมวยไม่ว่าจะเป็นเวทีอะไรเป้าหมายของผมเพื่อทุกคนและครอบครัวครับคิดถึงคนดีแต่ไม่ประณีพี่บางหรือไรแต้วเอ้ยก่อนนี้พี่เคยมีน้องอยู่ไกลเดี๋ยวนี้แต้วจากไปไกลถึงพี่ให้สุขอะไรแต้วไปอยู่ไหนไม่บอกพี่เลยยิ้มด้วยหลวงรักแต้วมานานเห็นใจพี่เธอตะวันอย่าทรมานด้วยการเฉยเมยกลับมาเถอะนะที่รักอย่าช้านักที่สามเฉยแต้วเอ้ยเห็นใจหน่อยสิแต้วจ๋ากลับคืนบ้านนาเถิดนะขอบคุณครับน้องบาสมีเสน่ห์นะลูกด้วยความที่บาสผมครับทั้งพูดทั้งร้องเป็นธรรมชาติหมดลูกผมครับก็เลยดูมีเสน่ห์ร้องน่าฟังมากลูกเก่งมากผมครับพัฒนาต่อไปนะลูกนะทั้งการเป็นนักมวยก็ขอให้หนูเรียนรู้การต่อยมวยแล้วก็ได้เป็นแชมป์โลกในวันหนึ่งเป็นนักมวยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวันข้างหน้านะลูกนะแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเก่งมากครับผมครับน้องบาสหันข้างให้ลุงโน้ตสิลูกดูทรงผมเขามีสไตล์ของเขาพี่เหมือนทรงผมนักฟุตบอลเท่ดีมีเท่ดีตอนนี้ยังชกมวยอยู่ไหมลูกชกอยู่ครับยังชกอยู่นั่นก็แสดงว่าต้องออกกำลังกายทุกวันสิลูกครับผมแล้วชกในพิกัดน้ำหนักไหนลูก20ครับน้ำหนัก20กิโลเจ็บไหมลูกเวลาชกผมก็จะเสียเปรียบหน่อยครับเสียเปรียบใช่ไหมลูกครับเพราะผมตัวเล็กกว่าครับเราตัวเล็กเพราะชกมวยหรือว่าเราตัวเล็กโดยธรรมชาติอยู่แล้วผมก็ไม่ทราบครับไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมลูกยังไงก็ตามนะลูกนะที่หนูเป็นนักมวยนี่ข้อดีก็คือหนูได้พลังผมแล้วก็หนูมีความเป็นไม่รู้สิครูได้ฟังหนูคุยกับป้าสุคุยกับครูเนี่ยเหมือนเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยแกร่งเป็นลูกผู้ชายดีลูกครับผมแล้วก็ตอนร้องเพลงก็เหมือนกันเสียงบาสพูดกับเสียงร้องเพลงเป็นเสียงเดียวกันเลยลูกนะแล้วก็ร้องได้ดีก็หวังว่าหนูจะได้เติบโตด้วยสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สามารถเดินตามฝันได้ทุกอย่างนะลูกไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือการชกมวยก็แล้วแต่รวมทั้งการเรียนด้วยนะครับสู้ๆครับขอบคุณครับบาสร้องเพลงกับชกมวยคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนด้านไหนมากกว่ากันลูกทั้ง2อย่างเลยครับทั้ง2อย่างเลยอย่างหนึ่งครับมวยแม่ยายไม่อยากให้ผมชกครับแม่กับยายไม่อยากให้ชกครับเพราะอะไรลูกกลัวเจ็บครับน้องกัดมวยให้ดูสิลูก
เรื่องเอาเรื่องไหนไหนลองเล่นอีกอ่ะลองต้องทำฟุกเวอร์เคยดูด้วยลองดูด้วยลูกนี่ถ้าลุงโน้ตเป็นนักมวยนะนี่ยังไงฟันศอกโอเคไม่เล่นละขอโทษผ่านครับขอบครับผ่านครับขอบครับผ่านครับขอบครับมาคุยกันหน่อยครับนี่โปรโมเตอร์มวยเลยนี่ครับผมหลับสนิทสิทธิ์สอยลงครับผมชื่อเป็นมงคลมากเลยกับทั้งมวยนะครับผมเป็นไงครับบาสวันนี้ได้มาร้องเพลงต่างจากเวทีมวยไหมมันตื่นเต้นต่างกันไหมลูกต่างกันครับเวทีมวยเป็นไงพอขึ้นไปแล้วเป็นไงบ้างมันมีแต่ความน่ากลัวและแข็งแกร่งครับและพอมาเวทีไม้ทองคำเด็กเป็นไงความสุขมีความสุขมีความสุขโตพ่อคุณได้คุยกับคุณแม่ว่าคุณแม่กับคุณยายเนี่ยไม่อยากให้ไปชกเลยเพราะว่ามันเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่นะแล้วลูกเราขึ้นไปโดนคนอื่นต่อยอ่ะคุณแม่ก็ไม่อยากไปดูแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งห้ามไม่ให้ไปชกขอร้องเขามีการชกกันนะฮะการชกแต่ละครั้งก็ต้องผู้ปกครองก็ต้องมีการเซ็นมีการรับรองจากหัวหน้าค่ายต่างๆเพื่อความถูกต้องนะฮะวันนั้นเป็นไงที่บอกว่าจะต้องไปชกแต่ว่าทางบ้านไม่ให้ชกรู้สึกไงบ้างผมก็เสียใจและผมร้องไห้ครับแล้วรู้ไหมทำไมถึงไม่ได้ไปชกเพราะว่าเพราะแม่สงสารผมไม่อยากให้ผมไปชกเพราะกลัวผมเจ็บครับแต่เราเข้าใจแม่ไหมเข้าใจครับแล้วชกมวยทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะฮะที่ตัวเล็กก็คือว่าทางคุณแม่เขาอาจจะตัวเล็กหน่อยก็เลยตัวเล็กแต่ว่าน้องในตัวสูงกว่านี้หน่อยนึงนะฮะน้องตัวสูงกว่านี้หน่อยนึงแล้วชกมวยทั้งคู่นะฮะแล้วก็ได้เงินมาก็เก็บใส่กระปุกคุณแม่เคยบอกเห็นเด็กคนอื่นก็มีของเล่นหนูอยากได้ไหมลูกไม่ครับเก็บจากกระปุกไว้มีอยู่ครั้งนึงที่บ้านหลังคามันรั่วยายก็บอกโอ้โหไม่ไหวแล้วมันเวลาฝนตกเอาเงินในกระปุกไปให้ยายช่วยกันครับเอาเงินของผมไปทำหลังคาโอ้ลูกผู้ชายโอ้หัวใจปรบมือให้เด็กคนนี้นะขอบคุณครับแม่เขาพยายามบอกหลายครั้งว่าคือหัวอกคนเป็นแม่นะครูคณะกรรมการใช่ใช่ครับคือทุกครั้งที่หมัดมาโดนลูกหรือเท้าหรือของคู่แข่งมาโดนลูกเนี่ยใจแม่บอกบางครั้งนะอยากจะหันหลังให้เวทีแต่ต้องไปด้วยไปเชียร์ลูกไปดูลูกใจนะไม่อยากให้ต่อยเลยแต่ว่าอ่ะเมื่อลูกเลือกทางแล้วแล้วก็ด้วยความจำกัดของทางครอบครัวก็ต้องช่วยกันหารายได้แต่เขาเต็มใจนะเรียนเขาก็ตั้งใจเรียนงานเขาก็ทำไปทำช่วยเหลือแม่หัวใจสุดๆจริงๆเด็กผู้ชายคนนี้ยอมจริงๆนะแต่สิ่งสำคัญคือชอบคือแม้ว่าจะมีเรื่องราวต่างๆที่เขารับรู้ต่างๆแต่ว่ามีรอยยิ้มอยู่เสมอแล้วสู้กับมันเก่งมากลูกนะสมกับเป็นนักมวยจริงๆนะมีใครเป็นต้นแบบเป็นไอดอลไหมลูกเมื่อกี้เห็นบอกว่าทำไมถึงชอบพี่บัวขาวลูกเพราะพี่บัวขาวเก่งครับเก่งพี่บัวขาวเขาเป็นไงเขาต่อยเก่งหรือว่าไงพี่บัวขาวต่อยเก่งและแข็งแรงครับอยากเป็นเหมือนพี่บัวขาวครับอยากเป็นเหมือนพี่บัวขาวนะเอางี้ลุงพันแบบแม่จะให้พี่บัวขาวมาแกก็ไม่รู้จะมาไหวหรือเปล่าตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะพี่บัวขาวเนาะเอาเป็นว่าวันนี้มีเสียงและมีภาพพี่บัวขาวมาฝากด้วยดีไหมลูกน่ามีรอยยิ้มเลยอ่ะนะขยับมาตรงนี้มาดูกันตรงนี้ดีกว่าอ่ะกำลังใจของเด็กก็มาจากต้นแบบที่เขารักที่เขาชอบแล้วครับวันนี้กำลังใจก็เป็นต้นแบบคือนักมวยก็ต้องพี่บัวขาวอ่ะพี่บัวขาวสวัสดีครับพี่ปั๊ดสู้ๆนะยังไงก็ขอให้เราตั้งใจทุกอย่างอยู่ที่ความตั้งใจและใจเราอย่างเดียวยังไงก็สู้ถ้าเกิดอยากต่อยมวยเดี๋ยวไปเจอพี่เราไปชมด้วยกันนะเป็นกำลังใจให้สู้ครับโอ้ไม่ต้องพูดอะไรมากเอ่ยชื่อด้วยบัสคำแรกเลยนะเขารู้จักเลยบัสเออแล้วบอกครับโอ้ไว้ไปซ้อมด้วยกันด้วยโอ้ใช่ตัวจริงไม่รู้หรือว่าก๊อปปี้ไม่รู้ตัวจริงไหมเนี่ยลูกตัวจริงจำได้เหรอครับเขาว่าไงบ้างเมื่อกี้จำได้ไหมหรือมันตื่นเต้นลืมแล้วเขาบอกว่าไงบ้างเขาบอกบัสสู้ๆนะสู้ๆนะโอ้โหพี่บัวขาวฝากของมาให้ด้วยเฮ้ยอ้าวมาดูกันเป็นอะไรลุงพันยังไม่บอกอ้าวทีมงานเอามาให้น้องบาสชมหน่อยสิว่าพี่บัวขาวฝากอะไรมาให้เฮ้ยนี่ฮะนี่เลยโอ้โหโทษนะครับลูกครับมีลายเซ็นด้วยนะครับนี่กางเกงโอ้ยมาครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะฮะ
น้องบาสอยู่ทั้งหมู่บ้านอะไรลูกช้างคลอดครับหมู่บ้านช้างคลอดต้องขอบคุณพี่ๆน้าๆลุงๆป้าๆที่หมู่บ้านช่วยกันสมทบทุนให้เด็กคนนี้แล้วก็ครอบครัวที่มีโอกาสเดินทางมาร้องเพลงนะฮะก่อนหน้านี้ก็ได้รับความกรุณาจากคุณครูท่านผอ.ก็ช่วยสนับสนุนในการเดินทางไปออดิชั่นไปอะไรต่างๆนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยๆวันนี้ท่านได้เติมเต็มฝันของเด็กคนนี้แล้วที่บ้านก็บอกกับคุณแม่นะว่านี่เมื่อไหร่ออกทีวีเนี่ยบอกนะจะได้เปิดดูกันในทั้งหมู่บ้านทั้งจังหวัดเลยว่าลูกหลานคนใต้ก็มีโอกาสมายืนเวทีใหญ่ๆแบบนี้เหมือนกันประทับใจมากแล้วปรบมือให้กับทุกๆท่านที่มีส่วนสนับสนุนให้เด็กคนนี้มายืนตรงนี้นะฮะลุงพันก็อยากสนับสนุนครับวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ขอมอบทุนการศึกษาให้กับน้องบาท 5,000 บาทขอบคุณโอ้ขอบคุณทิฟฟี่ด้วยนะครับขอบคุณลูกขอบคุณครับขอบคุณครับปรบมือน้องหน่อยครับลูกถือไปเลยกอดแน่นๆเลยของเราแล้วเก่งจริงๆเลยนะน้องบาสขอชื่นชมในความพยายามและดีใจด้วยที่ไอดอลอย่างพี่บัวขาวมอบของขวัญให้มือเล็กๆที่ไม่ว่าจะจับไมค์หรือจับนวมก็ขอให้น้องบาสตั้งใจทำแบบนี้ต่อไปสักวันที่ยิ่งใหญ่ต้องมาถึงแน่ๆเลยค่ะถ้าผมไม่ได้เข้ารอบต่อไปก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมทำเต็มที่แล้วในสิ่งที่ผมรักในการร้องเพลงและชกมวยผมเชื่อว่าผมจะทำให้ครอบครัวสบายได้ครับ